สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมนัญญาเนตรเมืองชื่อเล่นชื่อมุกเป็นนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง Geospatial Department ของบริษัท Ultimate Positioning จำกัดค่ะวันนี้มาแนะนำวิธีการใช้ Pivotal Decal Advanced แบบเบื้องต้นค่ะ Pivotal Decal Advanced นะคะจะมีคุณสมบัติคือไว้ติดตามหรือบันทึกความคืบหน้าของไซต์งานต่างๆค่ะและยังสามารถเปรียบเทียบแผนที่ภาพ2ภาพนะคะเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนบ้างค่ะและยังเพิ่มความแม่นยำด้วยกระบวนการออโต้ GCP เป็นการทำเครื่องหมาย GCP แบบอัตโนมัติค่ะและยังสามารถตรวจสอบไซต์งานจากระยะไกลจากอุปกรณ์ไหนก็ได้นะคะเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะในการเข้าใช้ Pivotal Decal นะคะไปที่เว็บไซต์cal.pivotal.com/login ค่ะจากนั้นนะคะทำการป้อนอีเมลและพาสเวิร์ดที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณค่ะจากนั้นกดล็อกอินต่อมาค่ะจะเป็นการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะคะไปที่ new dataset ค่ะตั้งชื่อโปรเจกต์ค่ะจากนั้นกดไปที่ Upload Image for Processing ค่ะกด Next ต่อมาค่ะจะเป็นการนำเอารูปภาพเข้ามานะคะไปที่ Select Image ค่ะเลือกรูปภาพทั้งหมดนะคะกด Open จากนั้นกด Next ค่ะในที่นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าจะมีการประมวลผลได้หลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น 3D Maps, 2D Automosis, 3D Models, HD Multispectral นะคะซึ่งใน4รูปแบบนี้นะคะจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปค่ะผลลัพธ์แรกนะคะ 3D Maps นะคะก็ได้เป็นจะได้ผลลัพธ์แบบ Automosis, DSM, Point Cloud, 3D Texture Mesh นะคะถ้าเป็นแบบ 2D Automosis จะได้ผลลัพธ์แบบ Automosis ค่ะ 3D Model จะได้ผลลัพธ์แบบ 3D Texture Mesh และ Point Cloud นะคะสุดท้ายค่ะ AG Multispectral นะคะจะได้ผลลัพธ์แบบ NGVI ค่ะใน3รูปแบบแรกนะคะ 3D Map 2D Automosis และ 3D Model นะคะเราเนี่ยสามารถกำหนดคุณภาพของผลลัพธ์ได้นะคะโดยที่คุณภาพแรกก็จะเป็น quality ค่ะจะเป็นการสร้างคุณภาพของงานที่ดีค่ะและมีความแม่นยำสูงแต่จะใช้เวลาในการ process เนี่ยค่อนข้างนานค่ะหรือจะเป็นแบบรับปิดนะคะแบบรวดเร็วก็คือจะเป็นการสร้างคุณภาพงานที่ต่ำกว่าค่ะแต่จะใช้เวลาในการประมวลผลที่เร็วกว่าค่ะในที่นี้นะคะจะแนะนำให้ใช้ quality ค่ะเพื่อที่จะได้เห็นผลลัพธ์คุณภาพที่ดีนะคะกด next ค่ะค่ะก่อนที่จะนำเอา GCP เข้านะคะไปเช็คไฟล์ของ GCP ค่ะว่าอยู่ในรูปแบบ CSV หรือเปล่านะคะและอย่างน้อยนะคะควรมี4คอลัมน์ค่ะคอลัมน์แรกค่ะจะเป็นชื่อ GCP ค่ะคอลัมน์ที่2นะคะจะเป็นค่าพิกัดของ X ค่ะหรือ E นะคะต่อมาค่ะเป็นค่าพิกัดของ Y หรือ N ค่ะสุดท้ายค่ะค่าพิกัดของ Z ค่ะค่ะในเมื่อเราเช็คไฟล์ของ GCP ให้อยู่ในรูปแบบ CSV แล้วนะคะจากนั้นทำการดาวน์โหลดไฟล์ค่ะไปที่ดาวน์โหลดไฟล์ไปที่ไฟล์ CSV ที่มีรายละเอียดของจุดควบคุมค่ะกด Open
เมื่ออัปโหลดไฟล์แล้วนะคะจะต้องระบุคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับจุดควบคุมระบบพิกัดและขนาดของเป้าหมายในแนวทะแยงค่ะหากต้องการกำหนดประเภทของจุดควบคุมให้คลิก See and Edit Control Points แล้วเราก็เช็คความถูกต้องนะคะเราสามารถเปลี่ยนประเภทของจุดได้ค่ะ CP ก็คือเช็คพอยต์ค่ะแล้วก็เช็คค่า e และค่า n นะคะว่าอยู่ว่าเนี่ยเราใส่ตำแหน่งถูกไหมนะคะกดไปที่ save ค่ะเพิ่มเติมนะคะถ้าจะใช้วิธี auto GCP หรือจะเป็นการ mark จุด GCP โดยอัตโนมัตินะคะโดยโปรแกรมนี้นะคะ Pixel Decal ค่ะจะรองรับตัว target แค่2รูปแบบเท่านั้นนะคะในรูปแบบแรกค่ะจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมค่ะแนวทะแยงนะคะส่วนรูปแบบที่2ค่ะจะเป็นแบบใบพัดค่ะ auto point ค่ะต่อมาค่ะจะเป็นการกำหนดระบบพิกัดนะคะให้ไปที่ไฟล์ที่มีนามสกุล .prj นะคะที่มีค่าจำกัดความของระบบพิกัดนั้นค่ะแต่ถ้าหากไม่มีระบบพิกัดนะคะไม่มีไฟล์นะคะให้กดไปที่ Android Tab .prj file ค่ะเมื่อเรากำหนดดับเบิลพิกัดแล้วนะคะกลับไปคลิกที่ See and Edit Control Points อีกรอบค่ะกดไปที่ Map ค่ะหากกำหนดดับเบิลพิกัดและค่าที่ถูกต้องนะคะจุด GCP นะคะจะแสดงในตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะจากนั้นนะคะกด Save ค่ะในการกำหนดเป้าหมายในแนวทะแยงนะคะให้ระบุความยาวในแนวทะแยงค่ะของเป้าหมายที่ในโครงการของคุณต้องการนะคะจากนั้นกด Proceed ค่ะในระหว่างที่รอการ Proceed นะคะสิ่งที่สำคัญค่ะห้ามปิดหรือ Refresh Browser จนกว่า Proceed เสร็จค่ะเมื่อเราทำการ process เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถดูผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะได้ที่ไปที่ไฟล์ค่ะแล้วกดคำว่า resolve นะคะนี่ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่เราทำการ process มานะคะเอาไปดู quality report ดีกว่าที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพของผลงานของเรานะคะนี่นี่ก็คือสิ่งที่เราเลือกมาเป็นคุณภาพของผลงานที่มีความแม่นยำที่สูงนะคะต่อมาดูผลลัพธ์ของกระบวนการออโต้ GCP ดีกว่าก็เป็นยังไงเนี่ยคือออโต้ GCP report นะคะเป็นการออโต้ GCP report เนี่ยจะเป็นการทำเครื่องหมาย GCP โดยอัตโนมัตินะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปนั่งทำเองนะคะต่อมาค่ะเราสามารถแชร์ผลงานของเราโครงการงานของเรานะคะไปที่เว็บไซต์ได้นะคะทำให้คนอื่นเนี่ยมาศึกษาดูโปรเจกต์ของเราได้ค่ะไปที่ Preview อันนี้คือผลงานของเราโครงการของเรานะคะเมื่อเราเอาเมาส์เนี่ยไปโดนที่จุด GCP ในภาพนะคะก็จะขึ้นแล้วว่าจะขึ้นทางด้านซ้ายนะคะว่าจุดนี้นะคะจะเป็นจุดเช็คพอยท์ที่10นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุด GCP ที่4นะคะแล้วก็สามารถดูความแตกต่างได้ค่ะอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ของ DSM นะคะ DSM ค่ะค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำงานของ Pixel Decal Advance นะคะ
ถ้าหากท่านใดนะคะอยากให้ทางเรานะคะแนะนำวิธีการใช้ Pixel D ชนิดไหนสามารถทักมาที่แฟนเพจ Facebook หรือ LINE แอดของเราได้เลยค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ